เรื่องธิดาหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งจับต้องธิดาด้วยความรักฉันพ่อลูกท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติสังฆาทิเศษหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเศษแต่ต้องอาบัติทุกกฎวงเล็บเรื่องที่สอง